เชิญทุกท่านติดตามรายงานพิเศษเรื่องเทศบาลนครแม่สอดรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคติดเชื้อนำโดยยุงลายในช่วงฤดูฝนค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโรคที่มีพาหะติดต่อนำโดยยุงลายก็เริ่มระบาดทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกมีจุดแดงที่ผิวหนังหากอาการรุนแรงจะเกิดภาวะช็อกได้โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคพบได้ทุกกลุ่มอายุอาการอาจคล้ายกับโรคไข้เลือดออกแต่แตกต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกมานอกเส้นเลือดจึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงอาการช็อกซึ่งทั้งสองโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเทศบาลนครแม่สอดโดยการนำของดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาซึ่งจะมีการระบาดเป็นประจำในช่วงฤดูฝนโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดอสม.ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องยุงและการทำลายแหล่งพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลงวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่2และ3การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกวิทยากรการบรรยายโดยนายแพทย์ชำนาญการแพทย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมทั้งอสม.ทุกคนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายภายในครัวเรือนการแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนรวมถึงการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นเคมีป้องกันยุงลายโรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญจะต้องไม่ให้ยุงกัดโดยเฉพาะในผู้ป่วยโดยการลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ซึ่งจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยมีวิธีการปฏิบัติคือการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพาะพันธุ์ให้ได้มากที่สุดทั้งทางกายภาพได้แก่การปิดภาชนะกักเก็บน้ำด้วยฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่อาจจะใช้ผ้ามุ้งผ้ายางหรือพลาสติกปิดและมัดไว้ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ควรจะคว่ำไว้ไม่ให้มีการรองรับน้ำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสิ่งของเหลือใช้เช่นกะลากระป๋องควรเผาหรือฝังแจกันดอกไม้สดควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันวิธีการเหล่านี้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปีทางชีวภาพคือการปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะกักเก็บน้ำเช่นโอ่งตุ่ม 2-4 ตัวหมั่นดูแลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งวิธีนี้ง่ายประหยัดและปลอดภัยทางเคมีสามารถใส่ทรายทีมีฟอสในภาชนะเก็บน้ำใช้ควรใช้เฉพาะภาชนะที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากินลูกน้ำได้วิธีการลดยุงตัวเต็มวัยคือใช้ไม้ตีใช้น้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอกฉีดพ่นให้ถูกตัวยุงและพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยเป็นวิธีควบคุมที่ให้ผลดีแต่ให้ผลระยะสั้นราคาแพงผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้เฉพาะเคมีพันธุ์อาจเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยงจึงควรใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นการป้องกันยุงกัดควรนอนในมุ้งทายากันยุงใช้สมุนไพรพัดลมไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดหลีกเลี่ยงที่มืดทึบอับชื้นการพ่นเคมีบ่อยๆโดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีที่กำจัดแมลงซึ่งจะเกิดผลเสียหายอย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหลายคนสงสัยว่าทำไมภาครัฐไม่ยอมพ่นควันฆ่ายุงบ่อยๆการพ่นควันเพื่อฆ่ายุงต้องพ่นในบ้านและข้างๆบ้านเพราะยุงลายอาศัยอยู่ในบ้านเป็นหลักการพ่นลงท่อพ่นไปรอบๆบ้านไม่มีประโยชน์สิ้นเปลืองและถ้าใครเคยเจอก็จะรู้ว่าเหม็นมาก
สื้อผ้าที่ซักไว้เมื่อโดนน้ำยาก็จะเหม็นมากเช่นกันจนต้องซักใหม่สารเคมีที่ใช้ยุงสามารถทนทานได้เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าพ่นบ่อยจนเกินไปทำให้ยุงดื้อยาโดนควันเข้าไปแล้วสลบพอผ่านไป1ชั่วโมงก็บินต่อได้ดังนั้นควรใช้ให้น้อยที่สุดไม่งั้นต่อไปเราจะเจอปรากฏการณ์ยุงที่พ่นใบก้อนใส่แล้วไม่ตายเป้าหมายการพ่นไม่ใช่กำจัดยุงยุงมีวงจรชีวิต120วันลูกน้ำในน้ำมีระยะจากไข่มาเป็นตัวยุง 7-14 วันเราพ่นวันนี้เรากำจัดยุงได้หมดยุงชุดหนึ่งแต่ภายใน7วันยุงชุดใหม่ปริมาณเท่าเดิมจะกลับมาใหม่ถ้าเราไม่กำจัดยุงในน้ำฉะนั้นแล้วการพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยมีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นของยุงได้ประมาณ 3-5 วันเท่านั้นจึงต้องดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายควบคู่ไปด้วยเสมอด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครแม่สอด